ครับก็ตัวต่อไปนะครับก็อยากจะแนะนำตัวนี้เป็นเหมือนเป็นแซมเปอร์แล้วก็เป็นเอฟเฟกต์ในตัวนะครับใช้นิยมมากสำหรับพวกดีเจต่างๆนะครับก็ตัวนี้เนี่ยผมก็ใช้ในการในสตูดิโอด้วยแล้วก็ใช้ในการไลฟ์การเล่นสดด้วยนะครับก็จะมีเอฟเฟกต์ที่อยู่ในนี้ครับเยอะมากหน้าที่ของแซมเปอร์หน้าที่ของแซมเปอร์ก็คือเราสามารถเอาเสียงเราเนี่ยลงไปอยู่ในนี้ได้เราสามารถเอาเสียงอะไรเข้าไปอยู่ในนี้ก็ได้ด้วยเราคอนเวิร์ตมันผ่านคอมพิวเตอร์เนี่ยอาจจะได้เยอะแต่ว่าถ้าคอนเวิร์ตคือถ้าอัดลงไปในตัวนี้เลยแล้วก็เซฟลงไปในนี้อาจจะมีวินาทีที่มันจำกัดด้วยสเปคของเครื่องไงฮะทีนี้อย่างพวกก็จะเป็นเสียงกลองที่เป็นเสียงกลองที่ผมอัดเข้าไปนะครับแล้วก็เก็บเข้าไปในนี้พวกตัวเลข1 2 3 4 5 6 7 8เนี่ยคือเหมือนโน้ต1ตัวเหมือนริม1ริมฮะอันนี้คือผมซิงกับตัวนี้ไว้นะฮะอันนี้คือส่วนภาคของแซมเปอร์ซึ่งไอแซมเปอร์ตัวนี้เนี่ยเราสามารถอย่างที่ผมบอกไว้ตอนต้นนะครับซึ่งเราสามารถอัดเสียงลงไปได้ซึ่งเป็นเสียงที่เป็นเสียงอะไรก็ได้ครับเป็นเสียงไมค์หรือว่าเสียงกีตาร์หรือว่าเป็นเสียงอย่างพวกซินพวกอะไรงี้ก็สามารถเข้าไปในตัวนี้ได้เหมือนกันสมมุติว่าผมจะอัดเสียงผมเข้าไปในนี้นะครับ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4แล้วเราก็ 1 2เราสามารถดับเข้าไปเรื่อยๆนะครับ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4เราก็เอาที่เราอัดไว้เนี่ยเก็บเข้าไปใน1 2 3 4นอกจากนั้นเราสามารถทำอะไรกับตัวนี้ก็ได้1 2 3 4 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 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 1 2 1 2 3 4ก็คือก็อย่างที่ว่าครับก็คือเราสามารถเอาเสียงเราเนี่ยเข้าไปแซมเข้าไปอยู่ในนี้แล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ต่างๆบังคับเสียงที่เราใส่เข้าไปได้หรือว่าใช้เอฟเฟกต์ต่างๆบังคับเสียงของเราก็ได้นะครับมีคำถามอยากเก็บไว้ส่งคำถามมาให้เราตอบได้ที่ Facebook/GMM Music เรามีรางวัลให้คุณ